ายรัชชานนท์ไปดูกันเลยค่ะเอาเหรอหรอคุณลิคิงเหรอใช่ช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้นะฮะก็คือดูหุ่นผมก่อนผมเนี่ยเริ่มอายุมากขึ้นแล้วลูกก็มีแล้วเราต้องดูแลสุขภาพของเราผมก็นี่แหละฮะลดความอ้วนนี่คือเหตุผลที่เราได้เชิญกายรัชนนท์มาร่วมรายการกับเราพร้อมกับกระทะคอริคิงโกลด์ซีรีส์ผ่านมาแล้ว5เมนูคนที่6และเมนูวันนี้ชื่อว่าผัดไทยอกไก่วุ้นเส้นนี่เองครับและแน่นอนกับกระทะคอริคิงโกลด์ซีรีส์เนี่ยมันไม่ติดกระทะเคลือบด้วยนะครับนาโนซิลเวอร์โคตติ้งนะครับอนุภาคเล็กมากเนี่ยทำให้เนี่ยอะไรก็ตามไม่ติดเลยใช่ครับคือหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันหนักมันใช้ยากจริงๆมันเบามากเปิดปุ๊บร้อนปั๊บนี่ครับร้อนแล้วร้อนแล้วฮะเราก็เอาไก่นะฮะใส่ไก่ลงไปก่อนเลยครับอันนี้คืออกไก่ล้วนๆเลยนะฮะดีนี่ดูนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้อะไรเลยนะฮะไม่มีการติดกระทะเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่น้ำมันกระทะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบติดแบบหนังไอ้ตรงนี้นะฮะติดเลยฮะแล้วผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราไปซื้อผัดไทยข้างนอกเนี่ยนะก็จะใส่น้ำมันเยอะมากใส่ก่อนลงใส่ทุกช่วงเวลาทำอาหารเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ดีมากๆเลยแล้วอ้วนมากๆเราจะทำไก่ให้สุกประมาณ 80% นะครับแล้วเราจะพักไว้ก่อนเพื่อที่จะทำส่วนอื่นของผัดไทยนะฮะครับเช็ดกระทะครับเช็ดกระทะคุณจะเช็ดให้ผมเช็ดเดี๋ยวผมเช็ดให้ก็ได้ครับนี่จะเป็นช่วงที่คนชอบมากดูนะฮะโอ้ว้าวกระทะไม่ต้องเอาไปใส่ในอ่างแล้วก็ล้างน้ำเหรอเราใส่หอมนะฮะใส่โป้นะฮะไม่ได้กินผัดไทยที่เป็นสูตรลดน้ำหนักมันนะโอ้ใส่เยอะมากอ่ะใส่ไปเลยครับอันนี้นี่โปรตีนล้วนผมจะสำลักเต้าหู้เลยนะคุณใส่เยอะขนาดนี้นี่คืออันนี้คือซอสปรุงรสนะครับในนี้นะฮะก็จะเป็นมะขามเปียกครับแล้วก็หญ้าหวานน้ำปลาหญ้าหวานซีเวียถูกต้องครับผมแล้วก็น้ำปลานี่เองฮะครับหลังจากนี้นะเราใส่น้ำนิดนึงฮะพอเริ่มได้ที่นะฮะเราก็ใส่วุ้นเส้นครับครับนอกจากวุ้นเส้นนะฮะสมมติว่าคนอยากที่จะทำผัดไทยไรซ์เบอร์รี่เป็นเส้นไรซ์เบอร์รี่ก็สามารถทำได้นะฮะครับครับผมเราก็ใส่ไก่นะครับผมไก่เนี่ยก็เริ่มจะได้ประมาณ 100% และเราใส่ไข่ขาวครับยูดี้ครับพอได้ประมาณนี้นะฮะเราเริ่มใส่ผักครับใส่เลยครับครับผมกระชายนะครับอันนี้เราก็สามารถปรุงได้นะครับผมหรือจะไม่ปรุงก็ได้ที่ชอบพริกที่ชอบพริกแต่ตัวนี้เขาชอบพริกครับก็ใส่ไปเลยฮะถั่วไม่ต้องเยอะครับอ้วนครับกำลังดีครับโอเคอร่อยมากตื่นมาคุยตื่นมาคุย